สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถรุ่นนี้นะครับ BMW M440i มีเพียงแค่10คันในไทยเท่านั้นเองนะครับผมมีโอกาสได้ไปลองขับมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเนี่ยของคันนี้มีอะไรกันบ้าง นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาป้ายยาแค่รถคันนี้นะแต่ว่ามีนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่จะมาป้ายยาด้วยคือ Longines Master Collection นะครับซึ่งผมเลือกรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับรถคันนี้มากๆเลยแล้วก็ผมเคยเห็นลีมินโฮเนี่ยในเรื่อง The King Eternal Monarch นะครับเขาใส่เรือนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกันมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมชอบไม่ชอบของคันนี้มีอะไรกันบ้างครับโดยคันนี้นะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยทุกอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่มาจากโรงงานหมดเลยก็มีทำติดฟิล์มกันรอยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับคันนี้ออกมาในปี2022หรือว่าปีที่แล้วราคาเปิดตัวมันเนี่ยคือ 5.399 ล้านบาทพร้อม BSI 3ปีนะครับถ้าเกิดอยากจะเพิ่มเนี่ยก็คือเพิ่มไปอีก 90,000 บาทให้กลายเป็น5ปีนะครับโดยคันนี้ผมขอเล่าย้อนกลับไปถึงประวัติของ Series 4สักเล็กน้อยแล้วกันผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบ BMW หรือเป็นแฟนบอยอยู่แล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่รุ่นแบบ E92 อ่ะสมัยนั้นคือ3คูเป้นั่นเองนะครับก็เป็นการแชร์แพลตฟอร์มกันค่อนข้างจะหน้าตาคล้ายๆกันตัว E90 E92 แล้วก็ F30 แล้วก็ F32 แต่ว่าพอมาในเจนเนี้ยที่เป็นเจนของตัว G แล้วนะฮะ G20 กับ G22 เนี่ยมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันว่าจะเป็นทั้งดีไซน์แล้วก็รูปร่างหน้าตาไฟหน้าไฟท้ายกระจังหน้าอะไรเงี้ยมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ฟังละกันในพาร์ทของภายนอกนะครับโดยเครื่องยนต์คันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์6สูบเรียงเลยนะแล้วก็มีแรงม้าเนี่ย387แรงม้า0ถึง100เคลมไว้ว่า 4.5 ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะไปลองเทสกันดูด้วยว่ามันได้ 4.5 จริงๆหรือเปล่าครับเอาล่ะใช้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับไฟก็จะเป็นไฟเลเซอร์ไลท์นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายละของ BMW เพราะว่าที่อเมริกามันผิดกฎหมายไปแล้วนะครับก็เห็นไหมมันจะมีสีฟ้าๆหน่อยซึ่งความเป็นเลเซอร์ไลท์เนี่ยมันก็ดีตรงที่ไฟมันไกลขึ้นแล้วมันก็มีฟังก์ชันต่างๆแบบหลบหลีกคันหน้าคันที่สวนมาอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากเนี่ยคือตรงนี้คือคิดนี่กรีวตรงนี้ที่เป็นขนาดใหญ่เลยคือตอนที่เปิดตัวออกมาหลายคนบอกมันใหญ่ไปไหมมันเหมือนคนจมูกบานๆเป็นจมูกหมูหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไงบ้างทุกคนเห็นแบบนี้ผมว่ามันดูอลังการดีเหมือนกันนะมันก็แบบเห็นไปสักพักนึงมันก็ชินละแต่ว่าจุดที่อยากทุกคนดูคือถ้าเกิดเป็น 430i เนี่ยตัวปกติเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโครเมียมแต่เงาๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พอเป็น M440i เนี่ยมันจะเป็นซีเนมเกรย์นะครับคือมันมีความด้านนั่นเองแล้วก็โลโก้เป็นครบรอบ M50 ปีนั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆมีกล้องมองข้างหน้านะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ของ Adaptive Cruise Control ต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมว่าเนี้ยเราคงไม่ได้เจาะลึกเพราะว่ามีหลายๆคนทำคลิปรีวิวกันไปแล้วนะครับทุกส่วนที่เป็นโครเมียมของ430i เนี่ยมันจะกลายเป็นซีเนมเกรย์หมดเลยนะครับในเวอร์ชันของ M440i อ๋อมาดูล้อกันดีกว่าคือล้อเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อ19นิ้วแล้วก็เคลือบสีดำมาให้แบบนี้แล้วก็เป็นโลโก้ M อยู่แล้วเพราะว่าเป็นล้อ M นะครับแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเบรกที่เขาให้มาเนี่ยมันคือเบรก M Performance หรือเปล่าคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเลเวลที่ใกล้ๆกันเลยนะครับอาจจะไม่ดีเท่าแต่ว่ามันต่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแค่ตัวเนี้ยมันก็พอละคุณไม่ต้องไปซื้อเบรกใหม่เพิ่มอะไรเพิ่มแล้วนะครับอยากให้เห็นดีเทลข้างๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็น BM รุ่นเก่าๆอย่างคันที่ผมเคยรีวิวไปแล้วของผมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะแบบตัดขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอเป็นรุ่นเนี้ยเขาดีไซน์ใหม่ให้มันแบบสโลปลงมาแบบนี้แล้วหนึ่งอย่างที่พอดีไซน์แบบนี้มันช่วยคือทำให้ตรงเนี้ยกระจกมันกว้างขึ้นแล้วที่เรามองมาจากกระจกข้างเนี่ยมันเห็นข้างหลังเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดูด้านหลังกันชอบมากด้านหลังคือแบบสวยมากๆนะฮะตั้งแต่ไฟ LED ตรงเนี้ยทั้งเส้นเลยเป็นตัว L แบบนี้นะครับให้ฟีลเหมือนซีรีส์8อะหลายๆคนแซวว่ามันเป็นแบบมินิซีรีส์8หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ของ X-Drive ก็คือเป็นขับ4แปรผันนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมโลโก้ตรงนี้ก็เป็นซีเนมเกรย์เหมือนกันนะครับก็เป็นแบบด้านๆเนาะแล้วก็มีความแตกต่างระหว่าง 430i ตัวปกติกับตัว M40i คือตรงท่อเนี่ยนะครับตัว 30i เนี่ยเขาจะให้เป็นท่อกลมๆแต่ว่าเนี้ยมันก็เป็นท่อเหลี่ยมแล้วแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์มาเป็นชุดแต่ง M แบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ตุดเป็ดนะฮะก็ให้มาด้วยแล้วตรงนี้นะครับเมื่อก่อนรถส่วนมากเราจะเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอามาใส่ไว้ตรงนี้แทนแล้วก็เป็นโลโก้ของ M เหมือนเดิมนะครับครบรอบ50ปีนั่นเองแล้วก็นี่ M440i
เป็นกันบ้างครับทุกคนฮะชอบหรือเปล่ารุ่นนี้คือผมต้องบอกว่า G22 เป็นโมเดลที่ผมชอบมากๆแทบจะที่สุดเลยของ BMW ในเรื่องของการดีไซน์นั่นเองนะครับแต่ว่ารถสวยขนาดนี้นาฬิกาก็สวยเหมือนกันขอขายของหน่อยแล้วกันนะครับนี่ Master Collection นะครับจาก Longines นะฮะซึ่งผมก็อย่างที่บอกไปแหละว่าเรือนี้มีโครโนกราฟแล้วก็มี Moon Phase ด้วยทำให้มันเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วนะครับเพราะโครโนกราฟนี่ก็สามารถนำมาจับเวลากันได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะเอานาฬิกาเรือนนี้ไปลองจับเวลา0ถึง100ดูว่าจะได้ 4.5 วินาทีตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับแล้วยิ่งมีทั้ง Moon Phase มีโครโนกราฟเนี่ยมันทำให้นาฬิกาเรือนนี้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งเรือนนี้ผมใส่บ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยคือ40มิลขึ้นข้อมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างกระจกก็เป็นซัฟไฟร์กันรอยขีดข่วนด้วยด้านหลังเนี่ยก็เป็นหลังเปลือยที่ต้องบอกว่ามันสวยมากวันที่เบื่อๆเนี่ยก็หยิบขึ้นมาแล้วก็มาพลิกข้างหลังแล้วก็ดูอะไรแบบนี้นะครับเรือนี้เป็นออโต้เก็บพลังงานได้66ชั่วโมงการนั้นได้30เมตรแล้วก็สามารถใส่เป็น everyday watch กันได้เลยนะครับคือตัวผมเนี่ยชอบใส่กับเชิ้ตมากเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพอมันเป็น dress watch แล้วเนี่ยมาใส่กับเชิ้ตแล้วมันดูสวยอะแล้วเรือนี้หนาเพียงแค่ 14.3 มิลเท่านั้นเองนะครับก็เลยใส่เข้าไปในเชิ้ตแบบนี้ได้สบายๆเลยนะครับยิ่งจับคู่มากับสายหนัง alligator สีน้ำตาลแบบนี้เท่มากเดี๋ยวดูด้านในกันต่อครับมาดูด้านในของคันนี้กันนะครับเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวที่แบบมันยืดออกมาตัวเบลให้เราดึงได้ง่ายขึ้นเพราะข้อนี้มันดีมากสำหรับคนที่ปวดหลังแบบผมนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันเราต้องเอื้อมไปไกลมากมันไม่ถึงใช่ไหมตอนที่มันนั่งเนี่ยฟีลลิ่งอย่างแรกเลยคือเบาะตอนแรกคิดว่ามันจะจมกว่านี้แต่ว่าพอเรามานั่งเนี่ยมันไม่ต้องทิ้งตัวลงมามากนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยเนี่ยคือวัสดุต่างๆที่เขาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุที่แบบบุนุ่มนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือพวกช่องเก็บของต่างๆผมว่าน่าเสียดายมากที่เขาไม่ใส่ที่มันเป็นซัฟมาให้แบบคล้ายๆเป็นตัวกันไม่ให้มันเสียงดังออกไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเนี้ยเราวางของปุ๊บเนี่ยจะเสียงปิ้งไปกิ้งมาเป็นเสียงแกรกๆแบบนี้นะครับก็แก้ได้ด้วยการเอาผ้ามารองนั่นเองนะครับบอร์ดที่นั่งตรงนี้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับ F30 คันเก่าของผมเลยนะถ้าใครที่เคยได้ดูรีวิวไปแล้วเนี่ยก็ลองกลับไปย้อนดูได้คือฟีลลิ่งของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้สบายมากก็ให้ความสปอร์ตเนี่ยมันแบบโอบกระชับตรงนี้คือถ้าเกิดผมขับเนี่ยนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราก็เริ่มมีอายุเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนวัสดุต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาให้มาค่อนข้างจะดีมากเหมือนกันแล้วก็พวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับเขาจะบิดเข้ามาหาตัวของยูเซอร์หรือว่าตัวคนขับนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเราไปดูของบางแบรนด์เนี่ยแบรนด์คู่แข่งอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ตั้งใจทำให้มันบิดเข้ามาหาตัวขนาดนั้นแล้วก็พวกปุ่มต่างๆเนี่ยที่เขาวางอยู่เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อเป็นพวงมาลัยขวาเลยนะครับอย่างเบนซ์เนี่ยผมเคยไปขับอยู่เขาจะพวกปุ่มปรับโหมดต่างๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับแต่ว่าพอเนี้ยมันจะมาอยู่ฝั่งขวาตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถควบคุมทุกๆอย่างต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น BMW อย่างนึงที่คนเขาชอบพูดถึงคือพวก gesture control ต่างๆที่ใช้มือหมุนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเคยใช้แล้วหลายคันแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปลองของเพื่อนๆมาอะไรเงี้ยผมไม่ชอบเลยเพราะว่าบางทีเราแบบคุยนู่นคุยนี่แล้วมือพอมันโดนปุ๊บเนี่ยมันก็ปรับนู่นปรับนี่ให้อันนี้รู้สึกว่ารุ่นนี้จะไม่มีนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีนะครับในรุ่นนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันไม่จำเป็นเหมือนกันคือ wireless charger คือผมขับมาหลายคันแล้วบางคันมันก็วางปุ๊บมันก็ชาร์จได้ดีบางคันมันชาร์จปุ๊บเครื่องมันก็ร้อนเลยแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้จำเป็นกับตัวผมขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งที่เราจะต่อโทรศัพท์เนี้ยเราขึ้นรถมาปุ๊บเนี่ยเราก็เสียบสายชาร์จแล้วก็คอนเนคกับรถได้เลยอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่โอเคผมว่าตัดไปแต่ก็ไม่ลดราคาลงมานะก็ราคาก็ไม่ลดให้เลยนะครับก็ยังคงแพงอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัดออกไปแล้วผมรู้สึกเสียดายมากคือดิจิตอลคีย์คือถ้าใครที่ขับแบบรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถใช้โทรศัพท์ปลดล็อกได้เลยใช้การ์ดปลดล็อกได้เลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าของรุ่นนี้ไม่มีไม่รู้ว่าขาดชิปหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่จะมีเป็นรีโมทเอนจินสตาร์ทซึ่งคุณต้องซื้อเพิ่มนะครับ 9,900 บาทก็คือแบบสามารถสตาร์ทได้ผ่านรีโมทของเรานั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ย5ล้านกว่าบาทเนี่ยก็น่าจะให้ฟังก์ชันพวกนี้มาแล้วนะผมว่าก็เสียดายเหมือนกันครับมาพูดถึงจุดที่ผมชอบมากดีกว่านะครับในเรนจ์ราคาที่ประมาณนี้ผมว่า BM ให้มาดีสุดละคือ Live Cockpit ด้านหน้าที่แบบเป็นจอขนาดใหญ่เลยแล้วก็แบบฟีเจอร์เขามันสวยมากอะเวลาเรากดสตาร์ทรถเวลาเรากดเร่งหรือว่าเราเปลี่ยนหน้าจอต่างๆตรงนี้คือดูดีแล้วแบบดูหรูหราเหมือนแบบเราขับรถแข่งเลยทีเดียว
ตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือ Apple CarPlay นะครับคันนี้มีมาให้เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับแล้วคือถ้าเกิดเราใช้เป็นแผ่นที่ของ Apple เนี่ยเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแค่ตรงนี้นะจะไปขึ้นตรง Head-up Display ด้านหน้าด้วยซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอย่างตัวผมอะเวลาผมขับผมปิด Head-up Display ตลอดเลยเพราะว่ามันแบบมันเกะกะสายตาอะไรประมาณนี้นะครับพูดถึงเครื่องเสียงกันดีกว่าเครื่องเสียงเป็น Harman Kardon นะครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเป็นตัวที่ BMW เขาใช้เยอะมากแล้วก็เสียงผมว่ามันดีมากอยู่แล้วคือผมอธิบายเรื่องเครื่องเสียงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดทุกคนเคยลองใช้ของ Harman Kardon มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันผมฟังอะไรมันก็เหมือนกันหมดมาพูดถึงการขับขี่กันบ้างดีกว่านะครับระบบการช่วยเหลือต่างๆผมลองขับไปดูแล้วกันคร่าวๆตรงนี้คือก็จะมีโหมดต่างๆนะครับครบทุกโหมดอยู่แล้วมี Eco Comfort แล้วก็ Sport นะครับแล้วก็มี Adaptive Cruise Control กันด้วยซึ่งรุ่นนี้เป็น Stop and Go ด้วยนะครับแต่ว่า Stop and Go เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบตามคันหน้าไปตลอดนะคือพอมันจอดสักพักนึงเนี่ยเราก็ต้องกด Go เพื่อให้มันแบบ Resume กลับไปอะไรแบบนี้นะครับคือไม่ได้เป็น Auto Pilot ขนาดเป็นของ Tesla เลยแบบเนี้ยแล้วก็พวกพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ได้หมุนตามนะก็เราคงต้องจับพวงมาลัยอยู่เหมือนเดิมนะครับการคอนโทรลต่างๆอยู่ตรงพวงมาลัยตรงนี้หมดเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัย M ซึ่งก็มีการดีไซน์พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นของ Series F นะครับแต่ก็ผมว่ามันก็ไม่แตกต่างจากเดิมมากมี Paddle Shift ให้เล่นกันได้ซึ่งเดี๋ยวค่อยไปขับดูแล้วกันนะครับว่า Cruise Control ใช้แล้วเป็นยังไงส่วน Ambient Light ของในรถคันนี้นะครับก็มีสีไม่ได้เลือกเยอะมากถ้าเกิดเป็น Benz เนี่ยโหมีสีเป็นผมว่าเป็น100สีเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมก็ชอบตั้งเป็นสีส้มแบบนี้เพราะว่ามันดูสปอร์ตดีคือกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับ Ambient Light ประมาณนี้ซึ่งการนั่งเนี่ยผมสูงประมาณ175ก็ยังเหลือ Headroom ค่อนข้างเยอะนะผมโอเคเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยทำไปดูด้านหลังสิเป็นยังไงบ้างข้างหลัง ข้างหลังก็บอกว่าโอเคนั่งโอเคเลยถ้าสูงประมาณสัก170ไม่เกิน175ผมว่ายังนั่งได้อยู่หัวยังแบบพอดีแต่ถ้าเกิน175ผมเนี่ยผมว่ามันหัวชนละก็อาจจะไม่เหมาะใครเป็นคนสูงก็มานั่งขับแล้วกันให้คนตัวเล็กอย่างพวกเราไปนั่งข้างหลังนะฮะได้ไปลองขับไปต่างจังหวัดมาแล้วโอเคนะสามารถนั่งได้แบบยาวๆได้นะครับเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยมันแบบมันไม่ได้จมแบบจมลึกลงไปมากๆนะครับคือตัวเข่าเนี่ยเวลาที่นั่งปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ชันขึ้นมาแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นรถคูเป้บางรุ่นเนี่ยพอมันชันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเมื่อยแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันจะไม่ได้ชันขึ้นมาขนาดนั้นนะครับอ๋อแล้วก็มีออโต้โฮมาด้วยซึ่งออโต้โฮเนี่ยเบรกโฮตรงนี้มันดีมากคือทุกครั้งที่สตาร์ทเนี่ยมันจะเปิดออโต้ให้ซึ่งรถผมที่ขับอยู่ Camry มันต้องกดเองทุกครั้งนะครับส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยคือตัว Auto Start Stop เราต้องมากดปิดเองทุกครั้งนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไปโคดดิ้งได้ให้มันหายไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับมาทุกคนฮะเราจะมาเริ่มลองขับกันดูนะครับฟีลลิ่งต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคือคันนี้พวงมาลัยผมว่ามันโอเคนะคือในตอนนี้ผมปรับอยู่โหมดคอมฟอร์ตโหมดสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้พวงมาลัยหนักหรือว่าเบาจนเกินไปกำลังดีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเขาเป็น M Suspension นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เวลาที่เราปรับโหมดต่างๆถ้าเกิดมันเป็นโหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็จะแข็งขึ้นหรือเป็น Eco มันก็จะแบบนิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เฮ้ยพ่อขับตัวนี้ขับอยู่เส้นเกษตรนวมินทร์เฮ้ยมันนุ่มกว่าซีรีส์3ผมอีกอะเฮ้ยทำไมมันนุ่มอ่ะเฮ้ยมันโอเคเลยนะครับแล้วก็จอเป็นไงจอเนี้ยหล่อมากชอบมากพวงมาลัยถ้าเกิดเราขับความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นถ้าขับความเร็วต่ำก็จะเบาๆเงี้ยมันก็มีระยะฟรีนิดนึงไม่ได้เยอะมากให้พอแบบได้ลองเล่นได้แต่คือคันนี้พอเป็น X Drive ใช่ไหมครับเวลาที่เราขับเหยียบเร็วๆเนี่ยเราก็จะค่อนข้างมีความมั่นใจรถได้เพราะว่าพอมันเป็นขับ4เนี่ยมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบขับแบบให้ตูดมันสะบัดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ชอบผมว่ามันอันตรายอะไรเงี้ยก็คันนี้ก็น่าจะเหมาะซึ่งเวลาให้เราปรับโหมดนะครับเป็น Eco เนี่ยหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าพอเป็น Comfort ก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ Sport เนี่ยก็จะเป็นสีแดงเดี๋ยวลอง Adaptive Cruise Control ดูจะลองตามคันหน้าดูนะครับก็ใช้ง่ายกดปุ่มตรงนี้เลยปุ๊บมันก็จะตามเลยเราก็ปรับได้ว่าอยากให้มันใกล้
ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยนี่อ่ะโอเคนี่ผมปล่อยละผมจับไว้แล้วกันคร่าวๆประมาณนี้มันก็ตามคันหน้าไปเรื่อยๆก็สามารถช่วยเวลาที่เราขับระยะทางไกลๆเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็สบายขึ้นประมาณนึงถ้าเราขับไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วพอพวงมาลัยมันเริ่มหลุดอย่างเงี้ยมันก็จะมีเลนคีฟคือค่อยๆดึงกลับเข้ามาให้ประมาณนึงการกินน้ำมันอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้387แรงม้าก็อยู่ประมาณ8 90ประมาณนี้ถ้าขับไกลๆก็ได้วัน10นิดๆ10ต้นๆแล้วก็ขับในเมืองก็จะประมาณ8ประมาณนี้นะครับก็แทบไม่ต่างกับ BM รุ่นอื่นๆเท่าไหร่นะครับแต่คือผมว่ามันจะต่างเพราะว่าคนที่ขับรุ่นนี้ส่วนมากเหยียบอยู่แล้วคงไม่มีใครเอารถ387แรงม้ามาแล้วก็แบบขับในเมืองนิ่มๆอย่างเดียวนะก็น่าจะเป็นนิสัยของคนขับด้วยทำให้มันเปลืองน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกที่เท้าแขนเงี้ยผมว่ามันก็ทำมาได้พอดีนะเนี่ยเวลาเราขับเราก็ไม่เมื่อยว่าสามารถวางศอกเอาไว้ได้พวงมาลัยก็เป็นหนังเนป้านะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีกระชับมืออยู่แล้วพวงมาลัยเอ็มไม่ต้องห่วงเลยเราขึ้นทางด่วนกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสดูตอนที่เราปรับเป็นโหมด Eco โหมดคอมฟอร์ตและโหมดสปอร์ตเนี่ยฟีลลิ่งมันก็แตกต่างออกไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็น Eco มันก็จะแบบตัวมันจะแอบหน่วงนิดนึงมันจะมีจังหวะดึงกลับนิดนึงนะครับแล้วก็พอเป็นคอมฟอร์ตมันก็จะทั่วๆไปแต่ว่าพอเป็นสปอร์ตเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยเสียงเครื่องจะดังขึ้นมาเลยมันจะให้ฟีลเหมือนรถมันพร้อมจะบวกตลอดเวลาพร้อมจะพุ่งตลอดเวลาเลยเนี่ยแตะนิดเดียวคือแบบมาเลยอะนี่คือแตะนิดเดียวนะจะลองตอนนี้รถข้างหน้าไม่ค่อยมีลองดูนะครับทุกคน ประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวจะหาที่โล่งๆเดี๋ยวมาลองเทสสูตรถึง100ดูว่า 4.5 ตามที่เคลมได้หรือเปล่านะฮะตัวของพวงมาลัยอ่ะเมื่อกี้พอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเนี่ยแล้วก็เหยียบความเร็วสูงๆเนี่ยมันก็กระชับขึ้นเลยนะแล้วก็คันเร่งเนี่ยหลังจากที่ได้ลองขับดูเนี่ยนะครับพอมันมี387แรงม้าเนี่ยเราขับในเมืองอาจจะกังวลว่าเออมันจะแรงมันจะพุ่งหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดเราแตะแค่นิดเดียวอ่ะหรือเราไม่ต้องแตะเลยก็ได้มันจะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆค่อยๆเติมคันเร่งไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเหยียบปุ๊บมันก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็หัวทิ่มไปแล้วนะตอนนี้เป็นไงดูแบบสวยมากคืออยากให้ทุกคนเห็นแบบฝั่งตรงนี้คือหน้าจอ Live Cockpit แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยสวยมากเหมือนนาฬิกาที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับ Longines Master Collection เป็นสายหนังเหมือนกันแล้วก็มีโครโนกราฟฟังก์ชันต่างๆสวยมาก Head-up Display ของคันนี้ผมว่ามันดีนะเพราะว่าของบางรุ่นเนี่ยที่เคยขับเนี่ยมันจะแบบมันจะจางๆบ้างหรือบางทีมันจะอยู่ในเลเวลที่เราปรับเท่าไหร่มันก็เกะกะสายตาแต่ว่าพอเป็นของคันนี้ผมว่ามันโอเคเป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันอ๋อแล้วก็มีเป็นตัวซันรูฟตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเปิดอยู่แสงจะได้เข้ามาคือถ้าเกิดไม่ติดฟิล์มข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดออกมาร้อนมากเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้เราติดฟิล์มกันมาแล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นตัวม่านเนี่ยกันไว้ให้ด้วยถ้าเกิดทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมจะแบบมีโอกาสเราจะมาตอบให้ฟีลลิ่งของพวงมาลัยเวลาที่เราขับเนี่ยมันผมมันจิกดีนะแต่แบบไม่ได้แบบพวดพลาดอ่ะมันก็ให้ฟีลลิ่งที่กระชับแล้วก็มั่นใจอีกจุดหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังคือไฟหน้าพอเป็นเลเซอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีไฟหน้าเป็นไฟสูงอัตโนมัติซึ่งข้อดีคือมันจะจับฝั่งนู้นถ้าเกิดฝั่งนู้นเนี่ยมันมีรถสวนมามันก็จะตบไฟเป็นไฟปกติแล้วถ้าเกิดมีรถสวนมามันก็แหวกซ้ายแหวกขวาให้อะไรประมาณนี้แต่ข้อเสียคือมัน 200,000 บาทแพงมากอีกจุดที่ชอบเหมือนกันคือเรื่องของเบรกคือเบรกคันนี้มันไม่ได้เบรกแบบเดี๋ยวผมจะลองเบรกให้ดูมันจะเบรกแบบนุ่มๆเลยอะปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเวลาขับในเมืองใช่ไหมครับมันก็จะไม่กระตุกอะแล้วพอความเร็วแบบเราขับเร็วๆเนี่ยถึงแม้จะเร็วๆนะมันเบรกมันก็ค่อยเบรกได้มันสมูทมากคือพอเราเบรกเรามั่นใจเลยว่ามันเอาอยู่แต่ผ้าเบรกแพงมากนะครับแพงกว่าตัวธรรมดาเยอะเลยนี่คือข้อเสียข้อหนึ่งแต่ว่ามี BSI อยู่ก็ใช้ไม่คมก่อนแล้วกัน
คนครับเดี๋ยวจะมาลอง0ถึง100กันนะครับซึ่งจะใช้ฟังก์ชันของโครโนกราฟของเรือนี้นะฮะโอเคลดลงแล้ววิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มนี้1ครั้งมันก็จับเวลาปุ๊บแตกๆๆตรงนี้แล้วพอเราเสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้ทีนึงรีเซ็ตก็กดปุ่มล่างส่วนปุ่มตรงนี้นะครับก็คือเป็นปุ่มที่ไว้ขึ้นลาแล้วก็ปรับวันที่แล้วก็ปรับเวลานั่นเองนะครับเอาล่ะรอจังหวะลดน้อยๆก่อนนะครับปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะ0ถึง100โอเคลงแล้วนะครับพร้อม3 4ประมาณ4จุดกว่า 4.5 เฮ้ยมันได้ 4.5 จริงๆอ่ะเนี่ยเฮ้ย 4.5 จริงๆนะโหแรงมากเลยอ่ะกระชากมากโอเคประมาณนี้นะครับก็จะไม่ขับเร็วมากจังหวะเมื่อกี้มันได้พอดีนี่แหละนอกจากความแรง 4.5 วิจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเสียงแต่ว่าเวลาที่เรามาขับอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูแล้วกันว่าเสียงของเครื่อง6สูบเรียงเป็นยังไงให้ทุกคนลองฟังกันดูขับไปเรื่อยๆแบบนี้พอเติมคันเร่งเข้าไปเนี่ยเสียงก็แบบวืดขึ้นมาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่รถไฟฟ้าให้ไม่ได้คือรถไฟฟ้ามันจะมีเสียงสังเคราะห์แหละนะครับแต่ว่ามันก็ฟีลลิ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกับรถสันดาปจริงๆอ่ะคือคนที่ยังชอบอยู่ก็นี่แหละคือเสน่ห์ของเขาแล้วก็ซดน้ำมันมากเหมือนกันนะครับทุกคนประมาณ8โลลิตรเยียบๆหน่อยก็ประมาณนี้เนี่ยแล้วมันไม่โยนเลยอ่ะถึงจะเจอหลุมบนถนนเมืองไทยมันก็เยอะมากแต่ว่าผมว่ามันเอาอยู่ผมให้มันนุ่มกว่า F30M Sport เนี่ยเยอะมากเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เราขับอยู่ประมาณ100กว่าๆนะมันก็ไม่ได้มีเสียงลมเข้ามาสักเท่าไหร่น้อยเลยน้อยๆเลยแหละผมว่าก็เก็บเสียงให้ดีตามสไตล์ของเขาอยู่ละตามราคาคือเมื่อกี้พอขับไปเรื่อยๆใช่ป่ะข้างล่างเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆเนี่ยมีเจอ430i แต่ยังไม่เจอ440i เลยโดนเจอแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับและนี่นะครับก็น่าจะเป็นรีวิวคร่าวๆของ BMW 440i นะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนต้องถามแต่ว่าเราจะอัปเกรดจาก 430i เป็น 440i ดีหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ละกันถ้าเป็นผมเนี่ยจะเอาแค่ตัว 430i ก็พอละเพราะว่าตัวนี้มันแรงขึ้นมาว่าจะไม่ได้ขับรถเร็วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่10คันในประเทศไทยแล้วก็โซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารถสวยๆแบบนี้ต้องมากับนาฬิกาสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่คือ Longines Master Collection นะครับซึ่งใครที่เล่นนาฬิกาอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะว่าก็อยู่มาเนี่ย190ปีเป็นแบรนด์ที่มีความเก่าแก่อันดับ4ของโลกเลยทีเดียวนะครับกับโลโก้ที่เป็นนาฬิกาทรายแล้วก็มีปีกอะไรแบบนี้แล้วเรือนี้นะครับก็ออกแบบมาได้ตามความคลาสสิกของแบรนด์เลยตามสโลแกนเลยนะครับคือ Elegance is an attitude นั่นเองนะครับถ้าเกิดทุกคนสนใจก็ไปซื้อกันได้ราคา 125,000 บาทนะครับที่ Official Store Lazada Shopee หรือว่าไปลองตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็ทำได้เหมือนกันครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ถ้าเกิดชอบไม่ชอบไงคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนนาฬิการองเท้าเสื้อผ้าหรือว่าบ้านคอนโดที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ